สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะคะพบกับ Hello Holland แดนกังหันอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอุปสรรคการเดินทางไปทำงานในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักอย่างนี้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ชมความสวยงามของหิมะตกในช่วงวันแรกๆแล้วนะคะซึ่งสวยงามมากแต่หลังจากนั้นสิคะติดลมหิมะครับพี่น้องไปทำงานไม่ได้ขับต่อไปไม่ได้มองไม่เห็นดูได้ไงเนี่ยสวยไหมเนี่ยอ้าวสวยสวยสยองติดลมหิมะครับพี่น้องไปทำงานไม่ได้ขับต่อไปไม่ได้มองไม่เห็นดูได้ไงเนี่ยสวยไหมเนี่ยอ้าวสวยสวยสยองที่สุดนะคะก็ไปทำงานไม่ทันค่ะจึงต้องโทรศัพท์ไปบอกหัวหน้างานนะคะว่าไม่สามารถขับรถไปต่อได้แล้วพร้อมกับถ่ายรูปข้างทางให้ดูนะคะเป็นหลักฐานส่งแอปไปด้วยว่าเนี่ยฉันมาติดลมหิมะอยู่เนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แล้วซึ่งเขาก็เข้าใจนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ได้แต่บอกว่า มันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็วกรถกลับมาที่บ้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากชายหนุ่มชาวฮอลแลนด์เนี่ยค่ะใจดีมากๆเลยค่ะช่วยเข็นรถออกจากลมหิมะนะคะเราก็พยายามคลานกลับมาจนถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่แหละค่ะอุปสรรคของการเดินทางในช่วงหิมะตกหนักนะคะซึ่งก็ทุลักทุเลพอสมควรนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ